รก็คือลานกระดาษของภาษาอังกฤษนะครับกล่องยาหรือกล่องสบู่ก็ได้นะครับตู้แบบต่างๆนะครับสามารถไปโหลดได้ในตำตำบอยนี้ฝาผนังผนังด้านซ้ายผนังด้านขวาจะใช้แบบเดียวกันนะครับพื้นสิ่งของต่างๆแล้วก็หลังคานะครับสามารถไปโหลดได้ในตำตำบอยเป็นผลิตภัณฑ์ตำตำบอยนะครับวิธีเราโหลดแบบนะครับเราก็สามารถมองได้ตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อผมจะใส่วิดีโอให้นะครับเราก็ต้องกดไปที่หน้าหลักของช่องตังตังบอยใน YouTube นี่แหละแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีลิงก์ให้กับ YouTube แฟนเพจตังตังบอยนะครับกดไลค์ในแฟนเพจตังตังบอยกดเข้าไปในโฟลโดรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพแบบนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ตัดส่วนเกินข้อมูลออกไปนะครับแล้วก็กาวเลยเอาด้านบนขึ้นนะคะเดี๋ยวติดไปติดมาเราเพิ่งมาดูสังเกตว่าติดกับด้านนี่นะครับส่วนเกินของอันเนี้ยจากที่เป็น A4 นะครับเราก็สามารถตัดมาแล้วก็มาแปะที่เหลือตรงนี้ได้นะครับให้ทับไอ้ตัวเส้นขาวนี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำตอนนี้นะครับเราจะมาทำเฟอร์นิเจอร์กันนะครับผมจะทำตู้กับโต๊ะก่อนนะแล้วก็ใช้เป็นกล่องยาหรือกล่องสบู่ก็ได้นะครับผมจะทำตู้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดออกมาตัดให้ตรงด้วยนะครับถ้าเราอยากให้ตัวกระดาษแบบได้ครอบกล่องดีเราก็ต้องวัดขนาดของกล่องก่อนนี่นะคะผมก็ตัดชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นส่วนเฟอร์นิเจอร์นะผมจะมาติดตัวตู้หนังสือก่อนนะครับแล้วก็เอากาวทาลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาตัวกล่องติดไปถ้าให้ตรงเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตู้หนังสือ
ร้านนี้ก็โต๊ะทานเป็นชื่อของโนบิตะนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะพับตามรอยประนะครับส่วนหนังสือโคมไฟนาฬิกานะครับก็จะพับขึ้นมาเวลาพับมันจะได้โชว์นะครับแล้วก็ถากันถ้าอันนูเลยนะครับแล้วเราก็ติดกล่องไปวันนี้ต้องขอให้นี้กันนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับ